ในช่วงนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการของเราทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์รายการของเราเนี่ยจะเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามอย่างวันนี้ค่ะจะแจกหนังสือเล่มนี้ค่ะทิ้งของเสียของชีวิตออกไปซะโดยสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กนะคะหนังสือเล่มนี้บอกอะไรเขาบอกว่านำเสนอค่ะมุมมองความคิดในด้านบวกนะคะแล้วก็เทคนิคการทิ้งความคิดในด้านลบๆร้ายๆออกไปจากชีวิตนะคะโดยไม่เอามันมาหมักหมมอยู่ในหัวใจแล้วนี่แหละค่ะอยู่ในหัวสมองของเราที่เป็นเวลานานเขาบอกว่าไม่ต้องเกิน1วินาทีเขาว่าอย่างนี้นะชีวิตเนี่ยมันก็สามารถที่จะก้าวเดินได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าคนอื่นเสมอด้วยแล้วก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขนะคะส่วนคำถามที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมตอบกันในรายการวันนี้ถามว่าบ้านบางกระดี่ซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ตั้งอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหานครนะคะคำตอบง่ายๆอยู่ในช่วงข่าวห้องข่าว NBT นี่แหละค่ะสามารถโทรมาตอบคำถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0861264212นะคะโดย3สายแรกก็จะเป็นผู้โชคดีนะคะหากว่าตอบคำถามถูกก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ไปครองค่ะทิ้งของเสียของชีวิตนะคะชุมชนบ้านบางกระดี่นะคะอยู่ที่พื้นที่ไหนเดี๋ยวดูแล้วกันเพราะว่าเขาจะมีในช่วงของข่าวเข้าพรรษานะคะแต่ค่ะมาเฉลยคำถามที่วันนี้เราถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าบ้านบางกระดี่นั้นซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตใดของกรุงเทพมหานครคำตอบก็คือเขตบางขุนเทียนค่ะค่ะใครตอบถูกกันบ้างนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกต้องมี3ท่านแรกนะคะท่านที่1ค่ะคุณธนพลสอนเดชท่านที่2คุณยาทิพย์เอื้ออามรแล้วก็ท่านที่3นะคะคุณสุขุมานภูลเขตนครค่ะ3ท่านก็จะได้รับหนังสือทิ้งของเสียออกชีวิตออกไปซะนะคะจากสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก็เป็นหนังสือที่จะทำให้เราคิดบวกกันด้วยเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะคะหมดเวลาของห้องข่าว MBT แล้วนะคะเราทั้งสองคนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ